ีชวดครับปีชวดปีชวดหุ้ยหนูตกถังข้าวสารหุ้ยตายแล้วคือหมายความว่าเงินทองมาเองมาด้วยโชคลาภมาด้วยลาภลอยนะครับมาด้วยอะไรก็แล้วแต่ของหายจะได้คืนค่ะอะไรประมาณนี้ของปีชวดเขาจะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากกว่าเนื้อคู่ล่ะคะหนูตกถังข้าวสารได้แบบบ้าแฟนแบบอื้อหือได้เปล่าอยากจะบอกว่าคนที่ยังไม่มีถ้าพูดตรงๆนะยังไม่มีผัวหรือยังไม่มีแฟน ถ้าผู้หญิงปีเนี้ยในรอบ7ปีเฉพาะผู้หญิงนะในรอบ7ปีปีนี้ปีสุดท้ายถ้ายังไม่ได้แต่งถ้ายังไม่อะไรเนี่ยรีบตายแล้วเฉพาะผู้หญิงนะค่ะเฉพาะผู้หญิงนะไม่งั้นเนี่ยจะยืดไปอีก7ปีเพราะฉะนั้นค่ะปีวอกไอ้ปีชวดใครที่เป็นสาวแล้วไปเจอใครต้องตาต้องใจเรียบเลยนะรูปหัวรูปหางเอาไม่ได้ที่ตามความเชื่อตามความเชื่อแล้วผู้ชายอ่ะคะอาจารย์ถ้าผู้ชายเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของปีชวดเนี่ยเค้าเรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์อุ้ยตายแล้วนะตกถังเขานำคำว่าตกถังข้าวสารไงอยู่ดีๆก็จะมีนะมาอะไรประมาณเนี้ยนะจะคอยส่งเสริมจะคอยอุปการะจะคอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆให้แล้วกันนะคนปีชวดนะครับ อีกอย่างนึงเนี่ยจะมาพร้อมกับความรักแล้วได้ความรักอาจจะเป็นความรักที่ฉาบฉวยสักนิดนึงโดยเฉพาะผู้ชายแล้วกันโดยเฉพาะผู้ชายต้องระวังความรักที่ฉาบฉวยวันไนท์สแตนด์อะไรอย่างเงี้ยหรอคะประมาณนั้นเลยครับต้องระวังนะโอ้แต่อย่านอกใจอย่ามีหลายใจนะคุณผู้ชายฝากเอาไว้